สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชมหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดโครงการวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลกประจำปี2567และโครงการค่ายจิตอาสาพัฒนาชุมชนแหล่งท่องเที่ยวโดยมีศาสตราจารย์ดร.อนงฤทธิ์แข็งแรงรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานวิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนและชุมชนเครือข่ายผู้เข้าร่วมโครงการชมการแสดงจากโรงเรียนเครือข่ายพื้นที่ชุ่มน้ำณสถานีปฏิบัติการบ้านเกิ้งสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชมหาวิทยาลัยมหาสารคามผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุดารัตน์ถนนแก้วผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชมหาวิทยาลัยมหาสารคามกล่าวว่าวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลกตรงกับวันที่2กุมภาพันธ์ของทุกปีเนื่องจากในวันที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2514นานาชาติได้ร่วมยกร่างและลงนามในการรับรองอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศขึ้นน้ำเมืองแรมซาประเทศอิหร่านเพื่อเป็นการร่วมรำลึกถึงวันดังกล่าวและร่วมตระหนักถึงความสำคัญของแหล่งน้ำโดยเฉพาะแม่น้ำชีอันเปรียบเสมือนสายน้ำแห่งชีวิตที่หล่อเลี้ยงชุมชนที่อาศัยในเขตในลุ่มน้ำชีจึงได้จัดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลกโดยคำขวัญในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลกปี2567คือพื้นที่ชุ่มน้ำเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์และได้ร่วมกับคณะท่องเที่ยวและการโรงแรมจัดโครงการค่ายจิตอาสาพัฒนาชุมชนแหล่งท่องเที่ยวปีที่2เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและส่งเสริมให้นิสิตได้เข้าใจในการมีจิตสาธารณะเสียสละและการบริการปีนี้เป็นปีที่พิเศษค่ะจากคำขวัญที่ว่าพื้นที่ชุ่มน้ำเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์นะคะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยได้ร่วมมือกับหลายหน่วยงานด้วยกันแล้วก็ร่วมกับชุมชนโรงเรียนโดยรอบด้วยกันนะคะจะมีหน่วยงานที่มาร่วมนะคะกองอาคารสถานที่ค่ะนำมูลไส้เดือนเลยนะคะการทำปุ๋ยนะคะเพื่อจะได้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ยังมีปุ๋ยอินทรีย์ของเราด้วยนะคะที่ทำโดยการใช้ส่วนของเศษวัสดุใบไม้นะคะแล้วก็ดินตะกอนจากแม่น้ำนะคะนอกจากนั้นการท่องเที่ยวการโรงแรมนะคะก็นำนิสิตค่ะมามากมายเลยมาร่วมกิจกรรมจิตอาสานะคะมาพัฒนาพื้นที่นี้เพื่อเป็นต้นแบบร่วมกับชุมชนว่าถ้าเราอยากจะได้พื้นที่ที่เป็นธรรมชาติแล้วมีการจัดการที่ถูกต้องเนี่ยเราจะเดินไปสู่อนาคตที่เจริญรุ่งเรืองหรือว่าดีงามให้กับชุมชนได้อย่างไรนะคะนิสิตก็จิตอาสามากางเต็นท์โดยรอบมากมายเลยนะคะเพราะฉะนั้นบรรยากาศที่นี้เปลี่ยนแปลงไปแล้วค่ะแล้วนอกจากนั้นนะคะเราไม่ลืมความเป็นตัวตนของสถาบันค่ะคือความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ชุ่มน้ำซึ่งมีพืชสัตว์จุลินทรีย์มากมายที่ก่อเกิดในพื้นที่แห่งนี้จะเป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็แหล่งท่องเที่ยวทางน้ำที่สำคัญเป็นปอดแห่งใหม่ของจังหวัดมหาสารคามดังนั้นสิ่งที่เราเริ่มต้นก็คือการร่วมแรงร่วมใจทำให้พื้นที่แห่งนี้น่าอยู่น่ามองเมื่อพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวนะคะเราไม่เก่งเรื่องนี้เราก็ต้องเชิญหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญเป็นมืออาชีพมาร่วมคณะการท่องเที่ยวก็มองว่าสามารถจัดพื้นกลางเต็นท์นะคะทำกิจกรรมทางน้ำได้ในการพายเรือคายักนะคะตรงนี้ก็จะมีการสอนให้เพื่อความปลอดภัยส่วนการที่จะมาใช้พื้นที่นี้ต้องขอบอกว่าเราเป็นระยะเริ่มต้นเป็นการระยะทดลองก่อนนะคะว่าเราจะสามารถเดินไปสู่การเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวได้หรือไม่มาเริ่มต้นในการที่จะพัฒนาพื้นที่อันที่2ก็คือลองมาใช้พื้นที่โดยมีจิตอาสานิสิตของเรานี่เองนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของระเบียงต้นไม้บ้านต้นไม้ที่จะตามมาแล้วก็ยังจะมีบ้านลอยน้ำนะคะที่เราจะจัดสรรแล้วก็รวมถึงห้องน้ำต่างๆที่ทันสมัยเพื่อรองรับการท่องเที่ยวนั่นคือเรื่องของอนาคตแต่ณปัจจุบันเนี้ยเราก็ต้องเริ่มต้นในจุดนี้ก่อนค่ะ